วันนี้นะคะนูดีก็ใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะแล้วก็ใช้ไหมม้วนใหญ่นะที่อเมริกาเป็นไหมเบอร์ 3นะคะม้วนใหญ่เนี่ยยาวทั้งหมด816เมตรนะก็เส้นไหมก็จะประมาณนี้นะคะม้วนใหญ่นะเดี๋ยวหาปลายไหมให้ดูก่อนนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็นี้นะคะนุ้ยใช้ไหมแบบนี้นะคะไหมขนนุ่มๆขนฟูนี่นะคะกับเข็มเบอร์8นะมันเป็นสีขาวๆก็จะไม่ค่อยเห็นนี่นะคะ 8.0 นะตัวนี้ใช้สำหรับเก็บขอบของผ้าห่มนะคะเริ่มต้นเลยนะคะถักห่วงโซ่ขึ้นมา5ห่วงโซ่นะคะห้าห่วงโซ่แล้วเนี่ยทีนี้ก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกให้เป็นวงกลมนะคะดึงขึ้นมาให้สุดห่วงในเข็มถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักลายถักพอ1คอนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือลายถัก F ก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกก็เหลือ2เส้นเกี่ยวไหมผ่านทั้ง2เส้นลายถักพอ1คอนะคะในอีกชื่อที่เรียกว่าลายถัก F นะก็ถักลงไปอีก1หลักนะคะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมดึงผ่าน2เส้นเกี่ยวไหมดึงผ่านอีกครั้งนี่นะคะลายถัก F นะถักมา1ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักมา3หลักลายถัก F นะ1หลัก2หลัก3หลักนี่นะคะก็ได้อีก1กลุ่มถักมา1ห่วงโซ่ก็ถักอีกกลุ่ม3หลัก1สองสามนี่นะคะ3หลักแล้ว1กลุ่มก็ถักมา1ห่วงโซ่แบบนี้นะคะทีนี้ก็ถักมาอีกกลุ่มนึงนะคะเราจะถักทั้งหมด4กลุ่มนะก็ถักอีก3หลักก็จะได้ในกลุ่มที่4นี่นะคะ3หลักแล้วก็ถักมา1ห่วงโซ่เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่แรกนี่นะคะที่เราขึ้นเป็น1หลักนี่นะในห่วงโซ่ที่3นะคะ1 2 3แล้วก็สอดเข็มเข้าไปดึงมาให้สุดห่วงในเข็มของเราเนี่ยค่ะก็ดึงให้อยู่ตรงกลางนี่นะ4กลุ่มทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่คลิกกลับด้านนะคะนี่นะแล้วก็ถักมา2หลักเราก็ถักมา1ห่วงโซ่นะคะเราก็ลงที่นี่อีกกลุ่ม1 2 3ทีนี้เนี่ยตรงมุมเนี่ยเราจะลง2ห่วงโซ่นะคะ1 2เพื่อที่เราจะสร้างมุมขึ้นมาสองห่วงโซ่แล้วก็ลงอีก1กลุ่มซ้ำลงไปตรงมุม
นะคะ1หลัก2หลัก3หลักตรงนี้เราก็ถักแค่1ห่วงโซ่แล้วก็ลงอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้1 2 3ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมเราก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ลง1กลุ่มซ้ำลงไป1 2เนี่ยค่ะเราก็จะได้2มุมแล้วก็เหลือมุมนี้กับตรงนี้ที่เราจะมาจบนะก็ต่อมาเลยนะคะ1ห่วงโซ่ก็มาลง1กลุ่มตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะก็ถัก2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมลงซ้ำอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็มาจบหนึ่งกลุ่มในมุมนี้นะคะแล้วก็สร้างมุมด้วย2ห่วงโซ่เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่แรกที่เราทำเป็น1หลักนี่นะนะคะเสร็จแถวที่2ทีนี้เราก็พลิกกลับด้านนะคะก็จะเริ่มมาที่ด้านนี้สังเกตนี่คือ2ห่วงโซ่ที่เราถักสร้างมุมใช่ไหมคะเราก็สอดเข้าไปในห่วงโซ่แรกเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงในเข็มเลื่อนห่วง1ห่วงทีนี้ก็สอดใต้งานนี่นะคะใต้2ห่วงโซ่ดึงไหมขึ้นมาดึงให้สุดนี่นะคะถักเลื่อนห่วงห่วงที่2เสร็จแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มต้นแถวใหม่แล้วก็ลง2หลัก F ซ้ำลงไปนี่นะคะก็จะได้1กลุ่มทีนี้ก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ลงอีก1กลุ่มตรงมุมนี้3หลักนะคะ1 2 3ถักมา1ห่วงโซ่ก็ลง1กลุ่มตรงนี้1 2 3เราก็สร้างมุมด้วย2ห่วงโซ่ก็ซ้ำลงไปอีก1กลุ่มถักมา1ห่วงโซ่ลงซ้ำ1กลุ่มตรงมุมนี้ถักมา1ห่วงโซ่ก็มาตรงมุมนี้นะคะลง1กลุ่มเนี่ยค่ะนี่ก็คือแถวที่3นะตอนนี้เราถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ทำให้จบมาถึงตรงนี้นะคะนะคะก็จบแถวที่3นะมาถึงตรงมุมที่เราเริ่มต้นแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกของกลุ่มที่1ตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็พลิกกลับด้านนะคะทุกๆครั้งที่เราจะเริ่มแถวเนี่ยให้เราพลิกกลับด้านนะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงในห่วงแรกของ2ห่วงโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงใต้งานอีก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่นะคะก็ลง2หลัก F เพ
พื่อสร้างกลุ่มที่หนึ่งถักมา1ห่วงโซ่ก็ลงกลุ่มที่สองในช่องว่างระหว่างกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ลงกลุ่มถัดมาในช่องว่างถัดมาถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็มาที่มุมมาลงอีกกลุ่มที่มุมก็ถัก2ห่วงโซ่สร้างมุมแล้วก็ซ้ำอีก1กลุ่มลงไปนี่นะคะจะสังเกตว่าแถวที่4เนี่ยตรงกลางนี้จะเพิ่มมา2กลุ่มเพราะว่าในแถวที่3เนี่ยอันนี้คือมุมนี่คือมุมตรงกลางมี1กลุ่มแถวที่4เพิ่มมา2กลุ่มก็แถวที่5เนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น3เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแถวที่4แล้วใช่มั้ยเราจะทำทั้งหมด29แถวนะนี่นะคะก็จบแถวที่29นะถัก2ห่วงโซ่ตรงสร้างมุมแล้วก็เชื่อมต่อนี่นะคะเมื่อเชื่อมต่อแถวที่29แล้วแถวที่30เราก็จะพลิกกลับด้านแล้วก็เริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยการถักเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงเข้าไปใต้งานอีกถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ถัก2 หลัก F นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ทีนี้ก็ลงทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำถึงแค่ด้านนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเราก็จะเพิ่มด้านแค่ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเพิ่มแถวก็ถักไปให้จบแถวนะคะเฉพาะแค่ด้านนี้นะนี่นะคะก็จบเฉพาะแถวนี้นะคะแถวที่30เมื่อกี้เราเริ่มต้นจากด้านนี้นะนี่นะคะเราเริ่มต้นจากด้านนี้เราก็ถักมาถึงแค่นี้นะคะนี่นะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่แล้วเราก็พลิกกลับด้านนะแล้วก็ซ้ำลงมา1หลักตรงห่วงตรงโคนนี้เลยนะคะซ้ำลงมา1หลักทีนี้ก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มกลุ่มถัดมาตรงนี้เลยก็จะขึ้นเป็นแถวที่31นะถ้าให้นับตรงส่วนของเฉพาะที่เราเพิ่มปลายเนี่ยก็จะเป็นแถวที่2นี่นะคะก็ถักไปอีกให้จบแถวนี่นะคะเมื่อนุ่นดีเพิ่มแถวนะคะขึ้นมา4แถวนะอันนี้คืออีกด้านหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ต่อจากไหมอันนี้คือด้านที่เราทำขึ้นมา4แถวนะคะ1 2 3 4นี่นะเมื่อเราเพิ่มขึ้นมา4แถวแล้วนะคะเราก็ตัดไหมแค่นี้แล้วก็ดูดีเนี่ยจะใช้ไหมตัวเมื่อกี้นะคะที่แนะนำไปเก็บขอบงานนี่นะคะ
ก็เริ่มต้นด้วยการทับ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มก่อนนี่นะคะเมื่อเราถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ในเข็มแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่มุมด้านไหนก็ได้เลยนะคะสอดเข้าไปในห่วงนี้นะตรงห่วงใหญ่ๆนี้เลยก็ดึงไหมสุดในห่วงเข็มของเราถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยพอสองห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะลงในทัก x ลงในห่วงเดิมนี่นะคะสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมานี่นะคะสองเส้นบนเข็มแล้วก็ดึงอีกเส้นผ่านทั้งสองห่วงนี่นะคะอันนี้เป็นตรงที่เราต่อสี่แถวสุดท้ายตรงนี้นะคะมันก็จะมีแค่หนึ่งหลัก F หนึ่งหลัก F แบบนี้นะเราก็จะลงสองหลัก X ลงไปนะคะนี่นะคะสองหลัก X ในห่วงถัดมาตรงนี้อีกตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ2หลัง x อันนี้เป็น4แถวที่เราต่อเมื่อกี้นะทีนี้เนี่ยมาถึงตรงมุมแล้วมุมทั้ง2กลุ่มที่เป็นกลีบตรงนี้นะคะมุมนี้เราก็จะลงแค่1หลักแล้วก็ระหว่างกลุ่มเนี่ยก็จะมีช่องว่างระหว่างหลักที่1กับหลักที่2แล้วก็ช่องว่างระหว่างหลักที่2กับหลักที่3แล้วก็สอดเข้าไปในช่องว่างนี้เลยทั้ง x 1หลักข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงช่องว่างนี้ x 1หลักก็มาตรงช่องว่างระหว่างกลีบทั้ง2กลุ่มนี้เราก็ลงแค่1หลักนี่นะคะช่องว่างก็ลง1หลักเราจะถักรอบงานเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะคะพอมาถึงมุมเนี่ยปกติเราจะลงตรงช่องนี้2หลักใช่ไหมคะเหมือนตรงด้านนี้เพราะว่านี่คือ4แถวที่เราเพิ่มนะแต่ทีนี้เนี่ยบนแถวสุดท้ายเราจะลงแค่1หลักนะคะ1หลักแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วเราก็จะซ้ำอีก1หลักลงไปนะเพื่อที่จะสร้างมุมขึ้นมานี่นะคะก็จะได้มุมทีนี้เราก็ถัดมาตรงนี้เราก็ลง1หลักเหมือนเดิม1หลักให้จบแถวนะคะใน1ห่วงนี่นะเราก็จะได้มุมประมาณนี้นะคะนี่นะคะของหนูดีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันดีก็มาจบที่มุมนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาอีกนิดนึงสอดไหมเข้ามานะคะแล้วก็มามัดปมที่นี่เอาแบบนี้นะคะนี่นะคะมัดปมแบบนี้มืดนิดนึงเนาะวันนี้อากาศฝนตกหน่อยๆนะคะท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นี่นะคะเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ